สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและในคลิปนี้เองเราก็จะมาพูดถึงหนึ่งในสมาชิกจากวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ของ Source Music นะครับนั่นก็คือเลดเซราฟิมนั่นเองและสมาชิกที่เราจะพูดถึงนะครับก็เป็นสมาชิกคนที่4ของวงที่ได้มีการเปิดตัวมานั่นก็คือคิมแชวอนนั่นเองนะครับหลังจากที่ได้มีการเปิดตัวของคิมแชวอนมาในตัวทีเซอร์นะครับรวมไปถึงรูปภาพคอนเซปต์ต่างๆที่ทางเลเซอร์ฟิล์มนั้นได้มีการปล่อยออกมาชาวเน็ตนั้นเนี่ยก็ได้ออกมาแสดงความผิดหวังกับการเปลี่ยนลุคเปลี่ยนสไตล์ครั้งนี้ของแชวอนในทีเซอร์เดี่ยวสำหรับการเปิดตัวสมาชิกคนที่4ของเลเซอร์ฟิล์มนั่นเองโดยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับก็มีชาวเน็ตหรือว่าชาวเน็ตติเซนเกาหลีนั้นก็ได้มีการตั้งกระทู้นะครับในชุมชนออนไลน์เว็บบอร์ดนึงของประเทศเกาหลีและในหัวข้อนี้ก็ได้มีการตั้งชื่อเอาไว้ว่าฉันตั้งใจรอคิมแชวอนจากเลเซอร์ฟิล์มมากๆแต่นี่คืออะไรซึ่งในหัวข้อกระทู้นี้เองชาวเน็ตติเซนเกาหลีคนนั้นเนี่ยก็ได้มีการนำเอาภาพของแชวอนนะครับในทีเซอร์ที่ถูกปล่อยออกมาเพื่อเปิดตัวสมาชิกคนที่4ของวงมารวมอยู่ในกระทู้นี้นะครับรวมไปถึงภาพนิ่งเนี่ยก็ได้นำมาใส่ไว้ในกระทู้นี้เช่นกันและนอกจากนั้นนะครับก็ยังได้มีการเขียนเพิ่มเติมเข้าไปในกระทู้นี้ด้วยว่าสไตล์นี้ของแชวอนนั้นเหนือชั้นมากๆมันน่าผิดหวังมากเลยฉันคิดว่าสมาชิกหลักของเลเซอร์ฟิล์มนั้นน่าจะเป็นคิมแชวอนแต่ถ้าหากคุณนั้นได้เห็นทีเซอร์ตัวนี้นั้นจนตอนนี้เธอดูแย่ที่สุดซึ่งในตัวทีเซอร์เปิดตัวของแชวอนที่ปล่อยออกมานั้นก็จะเป็นลุคผมบ๊อบสั้นมากๆเลยแล้วก็มีหน้าม้านะครับแต่ว่าสไตล์การแต่งตัวของแชวอนในคลิปวิดีโอทีเซอร์เปิดตัวนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีเพียงแค่ลุคเดียวนะครับก็มีเสื้อผ้าชุดอื่นๆแถมทีเซอร์การเปิดตัวนั้นเนี่ยก็ยังดูเก๋ดูมีสไตล์เป็นสาวที่มากบุคลิกนะครับแต่ว่าก็มีสไตล์ที่ชัดเจนมากๆเลยซึ่งคลิปที่พูดถึงการเปิดตัวของแชวอนนั้นเราก็ได้ทำไว้เช่นกันนะครับและเราเนี่ยก็ยังได้พูดชื่นชมแชวอนเอาไว้ด้วยว่าการกลับมาเดบิวต์ครั้งนี้ในฐานะสมาชิกของเลเซอร์ฟิล์มนั้นเธอได้มีการเปลี่ยนลุคเป็นลุคที่น่าสนใจมากๆเปลี่ยนสไตล์ของตัวเองจากตอนที่เป็นสมาชิกจาก IG1 อยู่จนได้มีการเดบิวต์กับเลเซอร์ฟิล์มแชวอนนั้นก็ดูเปลี่ยนไปมากๆซึ่งหลังจากที่เปลี่ยนสไตล์นี้มาเราก็คิดว่าแชวอนนั้นก็ดูโตขึ้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมาะกับแชวอนเลยนะครับแต่ว่าชาวเน็ตบางส่วนนั้นกลับรู้สึกว่าการเปลี่ยนลุคเปลี่ยนสไตล์ครั้งนี้ของแชวอนนั้นมาทำให้เธอนั้นดูแย่ลงกว่าเดิมทำให้แชวอนนั้นดูไม่น่าสนใจแล้วก็ไม่น่าดึงดูดนะครับก็เลยนำเอารูปภาพในทีเซอร์รวมไปถึงภาพนิ่งของแชวอนที่ทางค่ายนั้นปล่อยออกมาในการเปิดตัวเธอนั้นเนี่ยมาลงไว้ในกระทู้นี้แล้วก็รวบรวมความคิดเห็นของตัวเองนั้นเข้าไปในกระทู้นี้ด้วยและหลังจากที่กระทู้นี้ถูกปล่อยออกมานะครับก็มีแฟนแล้วก็ชาวเน็ตอีกบางส่วนเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับแชวอนในทีเซอร์เปิดตัวครั้งนี้คอมเมนต์นึงเนี่ยก็ได้มีการบอกเอาไว้ว่าฉันรู้สึกว่าทรงผมของแชวอนนั้นค่อนข้างมีปัญหามันเป็นทรงผมที่ใครๆนั้นเนี่ยก็ไม่ได้อยากทำไม่ใช่หรอคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็ได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าผมของเธอนั้นมันดูสั้นเกินไปและพอมาอยู่กับบางชุดนั้นมันทำให้ดูไม่เข้ากันมากๆเลยแต่ยังดีที่แชวอนนั้นสวยมากๆมันยังทำให้ดูดีขึ้นมาได้แต่ถ้าเป็นไปได้ฉันก็อยากให้สไตลิสต์เปลี่ยนผมของเธอคอมเมนต์นึงนะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าฉันคิดว่าแชวอนนั้นเหมาะกับผมสีน้ำตาลที่สุดเธอดูสวยมากๆในผมสีน้ำตาลแต่นี่มันเป็นผมสีดำเข้มเกินไปทำให้เธอนั้นดูหน้าแก่ขึ้นทั้งๆที่เกิดในปี2000อีกคอมเมนต์นึงนะครับก็ได้บอกไว้ว่าสำหรับฉันแล้วฉันคิดว่าผมสีน้ำตาลดัดหลอนเบาๆของแชวอนนั้นเป็นตำนานมากๆเลยไม่ใช่ทรงผมสีดำแล้วก็ตัดสั้นขนาดนี้มันดูไม่ดีและไม่เข้ากับเธอซะเลยนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีคนเนี่ยพูดถึงคอนเซปต์ของแชวอนด้วยโดยบอกเอาไว้ว่าแชวอนกับคอนเซปต์นี้นั้นดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แตกต่างจากสมาชิกคนอื่นๆที่เปิดตัวมาในตอนแรกคอนเซปต์ของแต่ละคนนั้นส่งให้สมาชิกแต่ละคนนั้นดูดีมากๆแต่สำหรับแชวอนมันแทบจะไม่มีอะไรเลยนอกจากให้เธอนั้นเดินไปเดินมาและนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับจากแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตติเซนเกาหลีที่รู้สึกว่าไม่ค่อยชื่นชอบกับลุคใหม่ของแชวอนในการเดบิวต์ครั้งนี้ของเธอนะครับซึ่งหลายๆคนเลยเนี่ยที่ออกมาพูดกันก็จะเป็นเรื่องของทรงผมซะส่วนใหญ่นะครับที่บอกว่าทรงผมนั้นเนี่ยมันสั้นเกินไปและผมสีดำสั้นแบบนี้ก็ไม่ค่อยเข้ากับแชวอนสักเท่าไหร่นะครับสำหรับใครเนี่ยที่ได้ดูตัวทีเซอร์เปิดตัวของแชวอนแล้วก็ได้เห็นรูปอิมเมจทีเซอร์ของแชวอนที่ปล่อยออกมานะครับก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันว่ารู้สึกยังไงกันบ้างหลังจากที่ได้ดูรูปแล้วก็ได้ดูตัวคลิปทีเซอร์กันแล้วนะครับแต่สำหรับเรานั้นนะครับเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แปลกไปจากเดิมเลยแชวอนกับลุคนี้ก็ดูดีมากๆนะครับแถมมันยังทำให้เธอเนี่ยดูน่าค้นหาขึ้นด้วยและก็ยังเป็นลุคที่ดูสวยเซ็กซี่ดูลึกลับดูน่าค้นหาสำหรับแฟนๆก็คงจะไม่ค่อยได้เห็นแชวอนในลุคนี้กันเท่าไหร่นะครับก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นตาอาจจะยังไม่ค่อยชินแต่ว่าหลังจากนี้ไปนั้นถ้าหากว่าแชวอนได้เดบิวต์จริงๆลุคของเธออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากตัวทีเซอร์ที่เปิดตัวมาก็ได้นะครับยังไงเนี่ยก็ต้องมารอดูกันอีกทีว่าหลังจากที่เปิดตัวมาครบแล้วเนี่ยคอนเซปต์ของวงนั้นจะเป็นยังไงกันแน่นะครับแต่ที่แน่นอน
นเลยเราเชื่อว่าเมื่อคอนเซปต์ของวงนั้นเปิดเผยออกมาอย่างจริงจังแล้วเนี่ยทางค่ายก็น่าจะปรับลุคปรับสไตล์ของสมาชิกแต่ละคนนั้นให้ดูเข้ากันให้ดูไปในทิศทางเดียวกันมากยิ่งขึ้นนะครับยังไงเนี่ยก็ต้องมารอดูกันอีกทีเพราะว่าตอนนี้นั้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นนะครับทุกคนอย่าพึ่งดราม่าอย่าพึ่งอะไรกันไปมากมายเลยรอให้สาวๆนั้นเนี่ยเดบิวต์ออกมาก่อนดีกว่านะครับสำหรับคลิปนี้นั้นเนี่ยใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับและก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กับการเดบิวต์ของคิมแชวอนแล้วก็สมาชิกทุกคนในเลสซาร์ฟิล์มกันด้วยนะครับและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันพร้อมกับกด Subscribe ช่องอมกอร์เคป๊อปของเราไว้ด้วยและกลับมาเจอกันใหม่นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้นั้นเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ